สำหรับยอดแสนไกลแฟนเพจก็ต้องเป็นกำลังใจให้เขานะครับนักสู้จากหนองบัวก็เก่งรับไม่ทันก็พอแต่ผัดเลยนะครับถ้าแหวกการมาโดนในบ่อยนี่มีหล่นครับมีหลับครับมีหลับเป็นนวมเปิดครับครับยอดแสนไกลเตะเท้าโดนจนได้โดนจนได้ครับโอ้โหโอ้ยต่อยผิดต่อยผิดโอ้โดแล้วครับน้องดิงอ้าวเลยครับแตกด้วยครับลูกแรกแค่เซแต่ว่าลูกหลังเนี่ยเต็มๆครับโอ้โอ้เลือดเข้าตาด้วยครับยอดแสนไกลแม่ยังไม่ทันไรครับเอาละครับยูซูปอฟล่อเป้ายอดแสนไกลเตะโดน 1-2 ครับโดนหมัดอีกแล้วโดนหมัดโดนหมัดไปเลยครับจบเลยโอ้โหยังนับอยู่ครับยังนับอยู่แต่จะลุกไหมดูแล้วไม่ลุกแล้วครับโอ้โหยอดแสนไกลโอ้โดนหมัดโอ้แล้วโค่นนักยอดมวยคอมพิวเตอร์ด้วยโอ้โหนี่แหละครับยังเตือนกันไว้อยู่เลยว่าให้ระวังหมัดนะครับแล้วพออายุเยอะแล้วโดนแล้วเนี่ยยากครับอย่าว่าแต่ของเขานะครับของเราเขาได้ต่างคนต่างโดนนี่ครับมีอาการยังมองว่าสภาพร่างกายเราดูดีกว่าด้วยซ้ำไปแต่เราโดนหมัดครับโอ้โหอันนี้เล็งมวยคู่ไหนนี่แย่คู่นั้นกันครับนาติงนี่นี่ครับจังหวะเสียหลักเราพอโดนไม่ค่อยดีครับพอโดนแล้วเนี่ยเก็บอาการไม่อยู่เราไปอันนี้มันไม่โดนอะไรนะถ้าอาการเดิมอ่ะและลุกช้าไงเนี่ยจังหวะนี้มันไม่โดนอะไรมันโดนอันเนี้ยนะฮะแต่ว่าพอเรามาครั้งที่สองนี่ไม่ไหวเลยครับคือครั้งแรกเนี่ยเราไปโอริเยฟอสเนี่ยเขาก็ช่วยนะเพราะว่าตอนแรกที่เราโดนเนี่ยแล้วเราไม่ยอมลงแล้วเราไปบวกเขาบวกแล้วขนาดเราต่อยไม่โดนนะลงไปเนี่ย